สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง Peugeot EU01S จักรยานไฟฟ้าสมรรถนะสูงจากค่ายสิงห์ยกขาถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อรู้จักกันดีในโลกยนต์กรรมปัจจุบันแต่เดิมที Peugeot ถือกำเนิดขึ้นด้วยการเป็นผู้ผลิตจักรยาน2ล้อโดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวในช่วงต้นศตวรรษ1880ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเปอร์โยเองก็ยังไม่ทิ้งลืมความเป็นที่เป็นมาของตัวเองโดยได้พัฒนาจักรยานพลังงานไฟฟ้าโมเดลล่าสุดขึ้นให้ชื่อว่า EU01S ซึ่งชื่อนี้เป็นการนำคำย่อของแต่ละความหมายมารวมไว้ด้วยกัน E หมายถึงพลังงานไฟฟ้า U มาจากการใช้งานในเมือง01คุณภาพสูงและ S คือความเร็วจักรยานไฟฟ้าคันนี้เป็นเสมือนสิ่งที่มาถมช่องว่างระหว่างการเป็นรถจักรยานไฟฟ้ากับสกูตเตอร์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติและที่สำคัญผู้ขับขี่จะต้องจดทะเบียนเพื่อใช้งานมีประกันภัยและต้องสวมหมวกนิรภัยขณะใช้งานPeugeot EU01S มีให้เลือก2เวอร์ชันประกอบด้วยเวอร์ชันพื้นฐานใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน400วัตต์ใช้งานได้เต็มที่75กิโลเมตรต่อการชาร์จแบต1ครั้งส่วนรุ่นที่แพงขึ้นไปใช้แบตเตอรี่500วัตต์ระยะทางใช้งาน95กิโลเมตรทั้ง2เวอร์ชันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าของ Bossและติดตั้งดิสเบรกไฮดรอลิก180มิลลิเมตรนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เลือกติดตั้งเพิ่มเติมเป็นระบบไนลอนที่พัฒนาขึ้น โดยทีมวิศวกรรมของ Bosch เป็นระบบออนบอร์ดคอมพิวเตอร์พร้อมจอดิสเพลย์ขนาด 4.3 นิ้วจะช่วยในการกำหนดรูปแบบของการใช้ความเร็วการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทาง 3Dขอจุดมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ